ผมไม่มีนะแต่ว่าผมอยากห้อยู่ต่อเพราะว่าอย่างน้อยเออเขาก็ชาวบ้านก็จะมีรายได้บ้างนะพวกไอ้แม่ค้าขายรถขายนี่ก็ขายได้บ้างเพราะเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าก็ใกล้ๆเกิดเกิอาชีพเกิดเกิดอาชีพชาวบ้านเหมือนกันถ้าเป็นหวงถ้ารัชกางวลเดือดร้อนตรงนี้ทําลายอาชีพเราอะแตนี่คือเสียงสะท้อนจากชาวบ้านกลุ่มหนึ่งในพื้นที่ตาบลเกาะยอจังหวัดสงขลา ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรื้อถอนโฮมสเตย์ซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ล่วงล้ำล,ำ,ลำน้ำในทะเลสาบสงขาโดยเฉพาะโฮมสเตย์ที่ถูกพัฒนาจากที่ชีวิตดั้งเดิมของชุมชนแต่ขนาเลี้ยงปลามาสู่โฮมสเตย์ซึ่งในขณะนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่นอนหย่อนใจแต่สิ่งปลูกสร้างดังกล่าวนั้นทางกรมเจ้าท่าไม่สามารถอนุญาตให้ดําเนินการได้จึงได้ดําเนินการออกคําสั่งให้มีการรื้อถอนโฮมสเตย์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2554 ด้านนายสมพิษสงพยมประธานชมรมพงสเตเกาะยอจังหวัดสงขลาได้กล่าวถึงที่มาของการปลูกสร้างโคมงสเตของคุณเกาะยอไว้ว่าคือแต่ก่อนเนี่ยทางราชการบอกว่าให้เลือกปงวลาเลือกปงปลาก็มาเลี้ยงปลากันอะไรเป็นล่ําเป็นสนว่ากฏว่าทางราชการก็ทําเขื่อนทําให้ทะเลตื้นเกินพอาทะเละตื้นเกินเนี่ยเราเลี้ยงปลากระพงขาวในกระชังเนี่ยตายกพคือเกิดวิกฤตปุ๊บขนําว่าปลาเนี่ย ปรากฏว่มาล้างขาดทุนเลิกเลี้ยงปลาขาดทุนเลิกกอปรับปรุงขนำก็คนมาทักก็เขาห้ตงังออคนนี้ทําดีคนนู้นก็ทำคนนั้นก็ทำทำทำเลยเอาขหนำร้ายๆตรงเนี้ยมาเป็นโฮมสเตย์ด้วยอาชีพที่พัฒนามาจากวิถีชีวิตกลายเป็นแหล่งสร้างไรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลเกาะยอมาจนถึงปัจจุบันด้วยเหตุนี้ ชาวบ้านจึงไม่ต้องการให้ลื้อถอนโฮมสเตย์เพราะจะเกิดผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งผู้ประกอบการชาวบ้านชาวประมงที่ยังดำรงชีวิตแบบนั่งเดิมอยู่ปัญหาการลื้อถอนโฮมสเตย์เกาะยอจึงเป็นปัญหามาอย่างยาวนานแต่ด้วยข้อกฎหมายทำให้ไม่สามารถเลี่ยงการลื้อถอนโฮมสเตย์ได้จึงเกิดแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบจากโฮมสเตย์เป็นแพรซึ่งนายหิรันวัชสุประพัน์ผู้อำนวยการสำนักง,งานกรมเจ้าท่าพมพ่าสงขา ได้กล่าวถึงเหตุผลการเลือถของโฮมสเตย์และแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ว่าในกรณีที่มีการได้รับใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล้อมน้ําประเภทกระชังเลี้ยงสัตว์น้าสัตว์น้ำจะเรียกว่าปากกระพงมาพอเลี้ยงนะครับเฝ้าทรัพย์สินของตัวเองแต่ปัจจุบันพอวิถีชีวิตหรือการท่องเที่ยวทําให้เปลี่ยนรูปแบบกระชังเลี้ยงสัตว์น้าเป็นรูปแบบโฮมสเตย์เป็นบ้านาพักอาศัยซึ่งกฎหมายได้บัญญัิไว้โดยเคร่งครัดว่าห้ามเป็น บั่นพักหรืออาคารธนิชย์จึงเป็นที่มาของการฟ้องคดีขึ้นสู่ศาลปกคอรองทางกรมเจ้าท่าก็ได้พิจารณาแล้วสามารถพิจารณาไ้เป็นรูปแบบที่มิใช่เรียกว่าสิ่งลงหลนกํานแต่เป็นแพร่ร้านอาหารหรือแพร้นอยู่ซึ่งตรงนี้ก็เป็นในการขับเคลื่อนของการเยียวยาที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนและไม่ขัด,ดเบี่ยงแนวทางการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ สร้างแรงกดดันแก่ชาวบ้านและผู้ประกอบการเป็นอย่างยิ่งจึงมีการเรียกร้องให้องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอเข้ามาช่วยแก้ปัญหากำกับดูแลและหาทางออกร่วมกันอย่างสันติวิธีด้านร้อยตำรตวจโทโกวิทยัชนียะนายกอง์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอจังหวัดสงขลาได้กล่าวถึงภาพรวมและความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหานี้ถ้ามีการเลือถอนหมดการท่องเที่ยวเกาะยอจะซบเซารวมทั้งรายได้ของชุมชนเช่น พวกขับเรือรับจา้างพวกทำความสะอาดหรือแม่ค้าแม่ขายที่อยู่ในตลาดก้าวเส้นตลาดบ้านหลีก็หายไปถือว่าตอนนี้เป็นรายได้ที่ยิ่งโยกันบดในชุมชนผมเองเนี่ยปรึกษาหาเรือจะเอาทางออกข้อกฎหมายกันอย่างไรให้กับโฮมสเตย์เนี่ยอยู่ได้ไม่ต้องนือ้อผมก็ดําเนินการอยู่โดยการยกล่างาคาร้องเรียนของชาวบ้านเนี่ยเพื่อเสนอไปอยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือเจ้าท่าบางจังหวัดบ้างให้ขอให้ช่วยชาวบ้านว่า กฎหมายนี่ใช้เฉพาะบางพื้นที่ได้ไหมแม้จะมีคําสั่งให้รื้อถอนหฮมสเตไปแล้ว19หลังและยังคงมีหฮมสเตยที่ยังอยู่ระหว่างการรื้อถอนของกรมเจ้าท่าอย่างต่อเนื่องนั้นทางด้านองค์การบริหารถวนตำบลเกาะยอจังหวัดสงขลารวมถึงชาวบ้านผู้ประกอบการ ในคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาโฮมสเตย์ยังคงหวังให้นัดช่วยทบทวนโครงการรื้อถอนโฮมสเตย์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้ยั่งยืนขณะเดียวกันยังคง,งเร่งดำเนินการยื่นข้อเสนอแผนราชบัญญัติท้องถิ่นจัดการแก้ปัญหาโฮมสเตย์รอกเกาะยอเพื่อหาทางออกร่วมกันระหว่างชาวบ้านกับภาครัฐที่จะไม่ขัดต่อข้อกฎหมายรวมถึงระเบียบปฏิบัติในการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่ตะบนเกาะยอจัองวัดสงขลาไม่ให้เลือนหายไป